วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปานรุ้งชาแนลค่ะ Hello welcome to ปานรุ้งชาแนล Today I am making stir fry prawns with vegetables ค่ะเพื่อนๆมื้อนี้สิมาเฮ็ดเมนูง่ายๆค่ะค่ะก็สิมาผัดกุ้งใส่ผักร่วมน้ำมันหอยค่ะได้กุ้งมากก็เกือบเต็มถ้วยหน่อยนึงค่ะแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ผ้าโตเขาไว้แล้วน้องเนาะค่ะแล้วก็ผักของเขาก็มีบรอกโคลีมีแครอทแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งค่ะเครื่องปรุงของเขาก็น้ำตาลนิดหน่อยค่ะประมาณครึ่งช้อนชาอันนี้ก็มะเขือเทศซอสมะเขือเทศค่ะ1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะแล้วก็กระเทียมทุบของเราอันนี้เป็นน้ำซุปค่ะใบสำหรับเติมค่ะค่ะซอสหอยนางรมก็1ช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็นี่น้ำมันใบผัดค่ะน้ำมัน2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็อันนี้ซอสถั่วเหลืองค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะเราก็จะมาลงมือผัดเลยค่ะค่ะตั้งกระทะขึ้นใส่น้ำมันเลยค่ะใส่กระเทียมค่ะค่ะกระเทียมหอมแล้วใส่กุ้งค่ะถ้ากุ้งสุกง่ายก็แค่ผักลงไปเลยค่ะไม่ต้องรอโดนค่ะเสร็จแล้วตามด้วยน้ำซุปค่ะค่ะคนยังน้อยแล้วก็ปรุงเลยค่ะค่ะซอสหอยนางรมนี่เหนียวก็ต้องล่างถ้วยออกค่ะเสียดายค่ะใส่น้ำล่างออกคนออกจังน้อยค่ะทอดมะเขือเทศก็คือกันค่ะค่ะตอนนี้ก็ได้แล้วค่ะเริ่มสุกแล้วเราจะใส่พริกไทยนิดนึงค่ะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เด้อค่ะเด้อพริกไทยเนี่ยโอเคเติมความหอมนิดนึงปิดไฟเลยค่ะจะตักเสิร์ฟเลยค่ะกลิ่นหอมมากเลยค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะผัดกุ้งผักร่วมน้ำมันหอยของเราทำไม่ยากค่ะทำง่ายมากแล้วก็มีประโยชน์ด้วยมีผักหลายอย่างด้วยค่ะลองไปทำดูค่ะคุณผู้ชมถ้าเราผัดแล้วเราใส่น้ำซุปเนี่ยมันจะนัวขึ้นนะคะถ้าว่างๆก็ต้มน้ำซุปไว้เนาะค่ะเนาะเอาแช่แข็งไว้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมปานรุ้งชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำในเด้อจ้าให้เป็นกำลังใจให้ปานรุ้งในเด้อจ้าโอเคเราจะจัดเสิร์ฟอย่างนี้ค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมค่ะลองไปทำดูค่ะทำขายทำทานที่บ้านอร่อยค่ะก็สำหรับวันนี้จะขอลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะที่รับชมอย่าลืมให้กำลังใจปาลุงด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะปิ๊งปิ๊งจะได้เห็นคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขวันนี้ขอลาไปก่อน Thank you so much for watching See you next time. Bye bye.